ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเตยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะวันนี้รายการธรรมวรีก็กลับมาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมอีก2วันแล้วก็จะต้องเดินทางไปอีก2งานระยะเวลา1เดือนค่ะนั่น1เดือนเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยว่างานที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยเยอะมากๆนะคะแต่ก็มีความสุขดีกว่าไม่มีงานทำมีคติอยู่อย่างนึงค่ะเมื่อก่อนมีคนเคยพูดคำอยู่คำหนึ่งแล้วตัวเองก็เลยจำมาตลอดเลยว่าเขาบอกว่าวันตรุษจีนเนี่ยให้พักผ่อนเพราะว่าทำงานเหนื่อยกันมาตลอดชีวิตพอถึงวันที่พักผ่อนก็ต้องพักผ่อนไม่งั้นเนี่ยจะทำงานหนักไปตลอดชีวิตถ้าเกิดว่าเราเป็นเคสอะค่ะเขาถือแต่มีอยู่คนนึงเขาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ยถ้ารู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตเนี่ยวันตรุษจีนเนี่ยเขาจะทำงานเขาจะได้มีงานตลอดชีวิตสวัสดีค่ะคุณกิตติตัวเองก็เลยเห็นด้วยดีนะความคิดนี้เนี่ยมันก็จะได้มีงานตลอดก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ทางทีมนะคะกลุ่มพี่น้องจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายเนี่ยกำลังปรึกษากันเรื่องของวันที่จะเดินทางไปทริปต่อไปตัวเองก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยเขาถามวันที่เราอะไม่ว่างความจริงเนี่ยวันที่ไม่ว่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่มีเลยแต่เอาวันที่มันเลื่อนไม่ได้ที่แจ้งทีมไปก็คือวันที่เลื่อนไม่ได้คืออันนี้มันฟิกแล้วมันไม่สามารถที่จะเลื่อนได้แต่อย่างอื่นเนี่ยมันดูแล้วซิกแซกได้เราก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราคอยลุ้นจะตอนนี้ลุ้นอยู่นะคะลุ้นว่าเขาจะลงวันไหนสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบแหมพูดถึงก็เข้ามาพอดีเลยกำลังลุ้นอยู่ว่าวันที่ที่จะไปเนี่ยคือวันไหนเพราะจะไปเลื่อนงานที่มันยังไม่นิ่งเนี่ยได้อยู่น่าจะไปเลื่อนงานตอนนี้มีทั้งงานที่จะต้องดูแลพระธุดงค์ต่ออีก1เดือนหลังจากช่วงเดือนมีนาค่ะแล้วก็ช่วงเดือนเมษาเนี่ยมีอบรมเด็กนะเด็กอุบาสิกาน้อยก็ดูตารางนะดูตารางของทางทีมเราจะได้ขยับอะไรที่ขยับได้ก็ขยับอะไรขยับไม่ได้ก็แจ้งไปแล้วนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เรียกหลวงพี่นะพระอาจารย์เรียกพระอาจารย์ละกันนะท่านเจ้าพระคุณเจ้าพระท่านสุริยาตอนนี้ก็ได้บวชแล้วขออนุโมทนาบุญก็เรียกว่าบวชแล้วก็เดินธุดงค์เลยเพราะว่ามีบารมีเก่ามาแล้วในการเดินติดตามบรรณพธุดงค์ก็จึงเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากมากว่าคนมีบารมีปุ๊บเนี่ยพอทำอะไรแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเป็นแบบนั้นอย่างที่เราคุยกันอยู่เสมอจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีหลักอยู่สองอย่างหลักในการอย่างคนเนี่ยที่เข้ามาเจอกับเราเลยแล้วเราก็จะดูหลักอย่างเงี้ยมีหลักอยู่2อย่างในตัวบุคคลแล้วก็หลักทั่วไปที่พระเจ้าสอนเราหลักในตัวบุคคลเนี่ยก็คือทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมันจะมีอุปนิสัยส่วนตัวไอ้เจ้าอุปนิสัยส่วนตัวเนี่ยค่ะมันจะมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีอุปนิสัยส่วนตัวฝ่ายดีก็คือบารมีนั่นเองอุปนิสัยส่วนตัวฝ่ายไม่ดีก็คือกิเลสอุปนิสัยส่วนตัวที่ทุกคนมีเนี่ยมันจะออกมาเป็นพฤติกรรมแสดงออกให้คนอื่นได้เห็นเพราะมันเป็นอุปนิสัยแล้วค่ะมันจะไม่อยู่ข้างในใจถ้ามันเป็นอุปนิสัยแล้วเนี่ยมันจะแสดงออกมันจะกลายเป็นความเคยชินมันจะกลายเป็นตัวเราอะเป็นบุคลิกเป็นคาแรคเตอร์เป็นอะไรเป็นเราอะอันเนี้ยคือถ้าเกิดในภาษาพุทธศาสนาเขาเรียกว่าวาสนาขอโทษนะคะ
ถ้าเป็นภาษาพุทธศาสนานะคะต้องฟังใหม่เราเอาเป็นภาษาด่ากันเขาเรียกว่าขันธสันดานอุปนิสัยเนี่ยอันเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะคุณชาวเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะคะคุณชาวจะบวชสามเณรพระก็ดูร้อนค่ะนะคะก็คิดว่าน่าจะไปสนับสนุนอยู่อาจจะไปร่วมงานด้วยต้องดูเวลาตอนนี้กำลังทุกอย่างมันเวลามันลอยหมดค่ะมันกำลังลอยอยู่มันกำลังลอยอยู่เวลามันลงไม่ได้แต่งานมันลอยมันก็มาแล้วเหมือนกันแต่มันยังไม่ได้ลงวันเฉยงานที่ลงวันแน่นอนก็คือวิปัสสนาคอร์สเข้มวันที่1ถึงวันที่7กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้วันที่1ถึงวันที่7มีนาคมที่วัดปู่จวงที่จะถึงนี้อันนี้คือไม่สามารถเลื่อนได้เป็นงานล็อกตายตัวเลยนะคะแต่ส่วนงานอื่นเนี่ยมันสามารถที่จะขยับได้อยู่ในระดับหนึ่งนะคะก็เลยกำลังคอยกลุ่มตอนนี้หลายๆคนก็กำลังเคลียร์งานตัวเองอยู่ให้ตรงกันว่าจะไปได้หรือเปล่าก็อยากไปอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีแรงเท่าไหร่ก็อยากจะใช้ให้มันเต็มที่วันหนึ่งที่เดินทางไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะวันหนึ่งที่เดินทางไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็เลือกที่จะนั่งชื่นชมคนอื่นยังมีความสุขแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันทำมาหมดแล้วอยากจะบอกตัวเองแบบนั้นในเวลานั้นเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะทำให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นโอกาสไหนที่เข้ามาในชีวิตก็จะใช้โอกาสนั้นอย่างไม่ปฏิเสธคือคนเรามันเลือกไม่ได้อะค่ะบางคนอยากอะไรเยอะแยะไปหมดเพื่อที่จะหาโอกาสให้กับตัวเองแต่ลืมทิ้งโอกาสจริงๆที่ตัวเองมีอยู่ไปอย่าลืมมองโอกาสข้างๆนะคะที่เราได้รับอ่ะใช้โอกาสนั้นให้เต็มที่แล้วโอกาสนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่เปิดประตูสร้างโอกาสใหม่ให้กับเราแต่วันไหนที่เราไม่ได้รับโอกาสใดโอกาสหนึ่งที่เราปรารถนาแล้วเรามัวแต่ไปสร้างโอกาสโดยที่มันผิดศีลธรรมผิดทํานองคลองธรรมอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราอยากจะเป็นหัวหน้าเราอยากจะเป็นเจ้านายเราอยากจะมีตำแหน่งนู้นอยากจะมีตำแหน่งนี้เราต้องการโอกาสเนี้ยแล้วเราก็นินทาคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นหรือเราตัดกำลังทางการทำงานหรืออะไรเขาก็แล้วแต่มันกลายเป็นว่าเราสร้างกรรมชั่วโอกาสนั้นก็ยิ่งหมดไปค่ะไม่มีคนทำความชั่วคนไหนได้ดีในโลกใบนี้ค่ะไม่มีเราต้องสร้างความดีเพื่อที่สร้างโอกาสให้กับตัวเองนะคะต้องสร้างโอกาสกับตัวเองการสร้างโอกาสมันก็คือบุญนั่นเองมันก็คือช่องทางของบุญที่มันเรามีบารมีทางไหนเนี่ยมันก็จะไปทางนั้นค่ะท่านญาติธรรมตรงนี้ตอนนี้ไม่ได้ใช้ไมค์นะคะท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่เนี่ยไม่ทราบว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะรบกวนแจ้งผลการรับฟังนิดนึงเดี๋ยวจะเอาไมค์ไปดูนิดนึงว่าไมค์มีปัญหาอะไรนะคะน่าจะเป็นการชาร์จไฟที่ไม่เข้านะคะอาจจะต้องชาร์จที่ตัวไมค์โดยตรงเลยแบบนั้นนะคะถ้าจะทำอ๋อเสียงชัดเจนดีเพราะเสียงดังจริงๆอาจารย์ธรรมบุรีเป็นคนเสียงดังค่ะ เสียงดังนะคะก็เลยคิดว่าจริงๆตะโกนนิดนึงด้วยกลัวว่าเสียงมันดังไม่พอที่จะไปออกวิทยุถ้าเป็นไลฟ์สดแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ห่วงเท่าไหร่แต่ว่าวิทยุเนี่ยเขาต้องมีเสียงออกจากไมค์แบบมันจะชัดกว่านี้เพื่อที่จะไปออกอากาศให้เสียงมันเหมือนกับเข้าไปอยู่ในไมค์เลยนะคะก็ต้องขออภัยทางสถานีวิทยุที่ลิงก์สัญญาณด้วยที่เสียงมันอาจจะมีปัญหาอ๋อสวัสดีครับพี่หมออมพรขอบคุณมากค่ะนะคะก็ทีนี้เราก็มาพูดกันต่อเรื่องของโอกาสที่เรามีอยู่เนี่ยปกติเนี่ยคนทุกคนเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติตรงนี้อยู่คือจะมีลักษณะเป็นบุคลิกของตัวเองบางคนมีความอดทนสูงมากบางคนมีปัญญามากบางคนมีเมตตาสูงแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวบารมีเองเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันบารมีมันเต็มอะค่ะมันถึงเท่ากันคำว่าบารมีเต็มอย่างเช่นคนที่บรรลุธรรมหรือพระพุทธเจ้าที่บรรลุธรรมเนี่ยเขาเรียกบารมีเต็มทีนี้เราเนี่ยยังเป็นผู้สร้างบารมีอยู่บารมีเนี่ย ขออภัยค่ะบารมีเนี่ยมันยังไม่เต็มมันก็ขัดแย้งกันนิดนึงโอ้สวัสดีค่ะน้องเมย์แหมวันนี้พี่น้องจิตอาสาเราเข้ามาหลายท่านเลยนะคะนะ
ก็จะมีแบบว่าบารมีที่ปัญญาเนี่ยเราดูได้จากอะไรไอ้บุคลิกที่มันแสดงออกมาเนี่ยมีลักษณะแบบไหนอันนี้แหละค่ะมันคือวิชาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนจิตเปลี่ยนมุมแล้วก็มีปัญหาเรื่องสัญญาณตลอดเลยค่ะที่ทำไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะทีนี้ก็เรื่องของจิตเนี่ยบางคนเนี่ยมีความเมตตาสูงแล้วทุกข์ตัวปัญญาเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าคนนี้มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเนี่ยมันแสดงออกมาจากความทุกข์อย่างเช่นเรามีความเมตตาสูงๆเมตตาเนี่ยมันเป็นกุศลไม่ใช่อกุศลนะคะความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอกุศลอย่างเดียวในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยหลังที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยวันเพ็ญเดือน6นะคะพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มาแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยวันเพ็ญเดือน8 3เดือนผ่านไปแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากกิเลสโดยตรงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าความทุกข์เนี่ยจะบอกว่าไม่กิเลสแต่ตรงก็ไม่ใช่อ่ะจะพูดยังไงดีมันเกิดขึ้นจากอุปทานพุทธเจ้าตรัสว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้หลายๆคนรู้แน่ว่ามันทุกข์ความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์สิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นทุกข์เราก็นึกไม่ถึงอ่ะเราก็พูดตามตำราไปว่าความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์แต่เราลืมไปว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่จริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะนำธรรมะเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงได้ขนาดไหนอย่างเช่นเราชอบกินอะไรอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะคนไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นทุกข์เราชอบกินรสเปรี้ยวเราชอบกินรสเปรี้ยวเผอิญอาหารที่กินอยู่เนี่ยมันเค็มความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วค่ะแต่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเนี่ยมันคือทุกข์ก็แค่มันกินไม่อร่อยก็เปลี่ยนแค่นั้นเองนี่ไงคะคือมันสามารถแก้ไขได้เราเลยไม่รู้สึกว่าสิ่งนี้เรียกว่าทุกข์แต่มันเป็นทุกข์แล้ววันหนึ่งเนี่ยที่อุปทานมันยึดมั่นถือมั่นมากๆจนว่าเราเนี่ยถ้าไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยกินไม่ได้ถ้าเราเจอใครบางคนแบบถ้าไม่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยกินไม่ได้อันนี้คือทุกข์เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแหละโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัวทีนี้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานเกิดขึ้นจากอะไรการที่เราจะแก้ไขจิตใจของเราที่มันเศร้าหมองได้เราต้องรู้จักก่อนว่าสิ่งที่มันทำให้จิตใจเศร้าหมองเนี่ยมันคืออะไรที่มันทุกข์อะค่ะมันคืออะไรพุทธเจ้าย่อลงมาหมดละย่ออยู่ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นทุกข์ทีนี้เราต้องมาขยายไอ้เจ้าอุปทานในขันธ์ทั้ง5ก่อนว่ามันคืออะไรไอ้เจ้าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยการที่เราจะเห็นมันได้เนี่ยทีนี้พระไตรปิฎกค่ะ84,000พระธรรมขันธ์คือตัวขยายพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์นี่แหละเป็นตัวขยายให้เราเข้าถึงความเข้าใจในอุปทานในขันธ์ทั้ง5คนที่เข้าใจในอุปทานในขันธ์ทั้ง5ก็คือผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาคือถูกต้องทิฏฐิคือความเห็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องต้องเห็นแล้วถูกต้องนะ
ถูกใจไม่ได้นะต้องแยกออกจากกันนะคะว่าความเห็นเนี้ยถูกต้องหรือถูกใจบางทีเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวลีอะค่ะมันมีกิเลสส่วนตัวแบบเนี้ยถูกใจเอาอย่างเช่นเลือกซื้อเสื้อผ้าก็ได้เลือกซื้อเสื้อผ้าเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันถูกใจนะยังมีกิเลสอยู่นะคะไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นขอพูดเป็นคนปกติปกติยังไปเลือกซื้อเสื้อผ้าเนี่ยถูกใจเสื้อตัวนี้มากเลยแต่พอคำนวณดูว่ามันใช้เยอะหรือเปล่าเสื้อแบบนี้มันไม่ค่อยได้ใช้อะคำนวณดูความเหมาะสมกับเรามันก็ไม่ได้เราเลือกที่ถูกต้องถูกใจก็ต้องตัดทิ้งไปหลายครั้งที่เลือกอะไรตัวเองจะใช้หลักของความถูกต้องมากกว่าความถูกใจอย่างไปออกหน่วยแพทย์หรือไปออกหน่วยจิตอาสาเพื่อมวลชนเนี่ยค่ะหรือไปทำบุญในที่ต่างๆตัวเองก็จะดูความเหมาะสมของกาลเทศะว่ามาแบบเนี้ยเราควรที่จะวางตัวยังไงเราควรที่จะแต่งตัวยังไงใส่ชุดขาวบรรยายธรรมไปกระโดดวิ่งขึ้นวิ่งลงทำนู่นทำนี่คุยนู่นคุยนี่อะไรอย่างเงี้ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าสิ่งที่ไม่ได้ทำมานานแล้วได้ทำก็คือตอนที่ไปออกจิตอาสาครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะใจมันก็รู้สึกอยู่นะมันก็คาใจแต่มันไม่ได้จริงๆคือได้เดินทานอาหารปกติเนี่ยตัวเองเนี่ยจะคุ้นเคยกับการนั่งทานให้มันจบๆให้เรียบร้อยแล้วทานน้ำหรือทานอาหารเนี่ยก็ต้องนั่งค่ะแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยแต่ทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันบอกกับตัวเองว่าเอ้ยนะชุดก็ได้อยู่ไม่ได้ชุดขาวยามฉุกเฉินอย่างนี้มันไม่ทันถ้ามัวแต่นั่งทานอยู่ทีนี้พี่หมออมพรเนี่ยก็เตรียมอาหารไว้ให้ตอนที่อยู่ที่โครงการหลวงอะค่ะพี่หมออมพรก็เตรียมอาหารเอาไว้ให้เขาบอกอาจารย์ทานอาจารย์ทานแต่เราเนี่ยก็เป็นห่วงว่าตอนที่ขึ้นของอะค่ะเพราะว่ามันจะต้องลงเพื่อที่จะเอาไปทำอาหารต่อมันไม่ได้ขึ้นแล้วมันจบอะมันต้องไปทำที่อื่นต่ออีกเราก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนหาของหรือของอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาละเราเอาความถูกต้องไว้ก่อนรูปแบบเดี๋ยวก็ตัดทิ้งไว้ก่อนในเวลานั้นเนี่ยอันนี้คือดีที่สุดเดินทานขนมค่ะเดินไปแล้วก็ดูเดินแล้วก็ดูก็เป็นครั้งเรียกว่าในรอบ10ปี20ปีก็ได้นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครจะดูไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าตัดสินใจแล้วว่าถ้าคนเห็นก็ต้องยอมรับความจริงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเวลามันบีบมากอ่ะแล้วทีนี้อาหารก็ต้องทานเพราะว่าไปถึงข้างหน้าปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่ออาหารก็ต้องทานอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องบอกว่าเวลาเนี่ยถ้าเกิดเราไปจริงๆเนี่ยอยากให้คุณอ้อยนะคะไปด้วยกันสักครั้งหนึ่งจะได้ไปเห็นบรรยากาศพอเราเห็นบรรยากาศปุ๊บเราจะรู้ว่าการทำงานที่นั่นเนี่ยทุกคนมีความถามว่าเหนื่อยไหมเมื่อคืนก็คุยกันหลายๆคนถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะร่างกายที่มันใช้พลังงานในระดับนึงแต่ว่ามีความสุขไหมถามด้วยค่ะคนถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยขอให้ถามอีกคำหนึ่งด้วยว่าพอมีความสุขไหมมันมีความสุขที่ได้ทำมันมีความสุขที่ได้ให้คือคนที่แบบคือเด็กๆที่เขามีคนเอาของไปให้เขาอะไม่มีใครทราบหรอกค่ะว่าการขนข้าวของใส่รถไปเนี่ยรถมันเล็กเกินไปกับใจเราเหลือเกินคือมีตัวรถเนี่ยมันเล็กมากมันไม่พอที่เราอยากจะขนที่จะไปให้เขาอะค่ะจะขนไปอีกหน่อยนึงก็เฮ้ยไม่ได้ละมันจะใส่อะไรไปละมันหมดแล้วที่ใส่มันมีความสุขตอนที่เขาได้กินเอาของใส่ปากแล้วเขาแบบมีความสุขในการกินน่ะคือบางครั้งเนี่ยเรามาอยู่ที่กรุงเทพอยู่ในเมืองเนี่ยเด็กๆเนี่ยไม่กินนั่นไม่กินนี่ไม่อยากกินนู่นไม่อยากกินนี่กินยากเพราะเขามีให้เลือกแต่เด็กที่นั่นเนี่ยเขาเลือกไม่ได้เหนื่อยกายมาก
โบโรคคุณหายแล้วหายค่ะสุขแท้ละทุกคนหมอเจี๊ยบคือต้องถามทุกคนว่าเหนื่อยไหมอ่ะอย่างเงี้ยคือทุกคนเนี่ยทำงานกันเต็มที่แต่ว่าเรามีความสุขอย่างตัวเองเนี่ยอยู่วัดเนี่ยก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นงานคอร์สเข้มเนี่ยก็พยายามที่จะอย่างงานทำอาหารเนี่ยความจริงเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่หน้าที่หลักนะคะแต่ก็ไม่เคยที่จะว่าจะไม่คิดจะทำมองว่าการทำอาหารเนี่ยมันเป็นการทำทานแล้วมีโอกาสมีเวลาก็จะแบ่งเวลาอันเนี้ยมาทำด้วยมันเป็นการทำบุญอ่ะผู้ให้อาหารชื่อว่าผู้ให้กำลังเราเห็นเนื้อนาบุญค่ะว่าคนที่กำลังปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยจิตใจเขาดีก่อนที่เรามีอาหารมอบให้กับคนที่จิตใจดีๆเนี่ยมันมีอานิสงส์มากยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนที่ตัวเองไปออกหน่วยต้องขออนุโมทนาบุญหลายๆท่านที่สนับสนุนมารวมถึงเจ้าภาพหลักนะคะที่ช่วยมาก็คือทางคุณฟางบงกตที่ช่วยเหลือมาเนี่ยก็คือเรื่องของอาหารต่างๆนะคะก็ตัวเองมองว่าเราไม่รู้หรอกว่าเพื่อนพี่น้องจิตอาสาของเราอ่ะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนจะมีสมาธิไม่มีสมาธิอะไรขนาดไหนแต่สิ่งที่เรารู้ได้จริงๆก็คือว่าหัวใจของทุกคนในขณะที่กำลังไปออกทริปหรือกำลังสร้างบารมีอยู่ในขณะนั้นเนี่ยหัวใจทุกคนเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยการเสียสละเราได้ทำอาหารเราได้ดูแลผู้ที่เสียสละขนาดเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยได้บุญมากเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยได้บุญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องของการทำบุญเนี่ยเราจะรู้ว่าการให้ทานเนี่ยเมื่อวานพูดไปเรื่องการให้ทานจำได้ไหมคะยังไม่จบการให้ทานเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนทานเนี่ยนะคะทานเนี่ย1ให้ทานที่ด้อยกว่าอันนี้คือวัตถุทานที่ด้อยกว่าที่เรามีอยู่ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยด้อยกว่าเขาเรียกว่าธาตุสถานธาตุสถานเนี่ยก็คือเป็นทานที่ไม่ปราณีตคำว่าปราณีตหรือไม่ปราณีตเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าเอาของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่คำว่าปราณีตหรือไม่ปราณีตเนี่ยเขาเอาตัวเราเนี่ยที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วถ้ามันต่ำกว่าที่เราใช้อยู่เขาเรียกว่าธาตุสถานแล้วก็ทานที่โดยตรงเนี่ยก็คือเสมอที่เราใช้อยู่กับทานที่สูงกว่าเขาเรียกปราณีตค่ะถ้าเราให้อะไรใครที่เหนือกว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยแสดงว่าทานนั้นเป็นทานที่ปราณีตแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปนั่งดูว่าใครให้อะไรยังไงคือโดยธรรมชาติของการทำบุญเนี่ยคำว่าบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยไม่ว่าใครจะทำทานอะไรก็แล้วแต่เขากำลังทำบุญคุณต้องอนุโมทนาเท่านั้นคุณไม่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ทานของใครเลยเพราะไม่ใช่เงินของคุณนี่คือกฎหลักของการทำบุญคุณไปก้าวล่วงบุญของคนอื่นเขาเนี่ยนอกจากคุณจะไม่ได้บุญแล้วคุณยังบาปอีกต่างหากเพราะจิตใจของคุณมีอคติมีอัตตาตัวตนไปวิพากษ์วิจารณ์ทานของคนอื่นไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยไม่มีสิทธิ์เลยเพราะมันเป็นของเขาแรงก็แรงของเขาเงินก็เงินของเขาทานก็ทานของเขาคุณไม่มีสิทธิ์อันเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปบอกว่าทานเขาดีไม่ดีอย่างนี้ไม่ได้ค่ะพุทธเจ้าสอนให้อนุโมทนาบุญพอยินดีกับบุญของเขาเพราะเขาทำบุญเขากำลังทำบุญอยู่นะอย่าไปยุ่งกับบุญของเขาเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนใครหรือเขาจะมอบให้ใครไม่มอบให้ใครเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์มันเป็นของเขาเขาใช่ใครก่อนเขาใช่ใครหลังคุณก็ไม่มีสิทธิ์นะคุณไม่มีสิทธิ์เลยจะบอกทำอย่างนี้ไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดคุยกันในระดับหนึ่งว่านี่ควรให้ก่อนอย่างตัวเองเนี่ยอยู่วัดค่ะอยู่วัดเนี่ยในการพิจารณาอาหารที่โต๊ะเนี่ยเขาจะพิจารณาตามความอาวุโสของพรรษาไม่ใช่อายุเขาจะให้ตามความอาวุโสของพรรษาว่าพรรษามากที่สุดอย่างในวัดเนี่ยของวัดป่าของวัดภูจวงเนี่ย
พรรษาที่มากที่สุดคือท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์30พรรษาพระอาจารย์มหาลำพันธ์30พรรษา30กว่าแล้วด้วยก็ต้องเรียงตามพรรษามาอย่างในโต๊ะอาหารเนี่ยพระคุณเจ้ารูปไหนที่พรรษาเยอะกว่ายังไม่มาถึงเนี่ยพระที่พรรษาน้อยกว่าต้องรอนะคะต้องรอด้วยรอให้พระพรรษามากกว่าเนี่ยมาตักหรือไม่มาก็พระที่พรรษาลองลงมาที่ตักได้เนี่ยต้องตักเอาไว้ให้เขาจะไม่ตักก่อนแล้วให้มาตักตามหลังไม่ทำแบบนั้นอย่างสมมุติตัวเองเนี่ยออกหน่วยแพทย์นะคะหรือหน่วยจิตอาสาเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีคนจะตักก่อนเนี่ยอย่างคุณหมอสมชายเป็นประธานอยู่พรรษาเยอะกว่าอยู่แล้วค่ะถ้านับตามพรรษาเป็นผู้ก่อตั้งก็ต้องตักไว้ให้ก่อนค่ะไม่ให้คนอื่นตักก่อนโดยความจริงนะแต่บางทีคุณหมอก็ไม่ได้ถืออะไรก็ให้คนอื่นทานก่อนได้ที่บุฟเฟ่ค่ะแต่เราก็จะเก็บแต่ความรู้สึกของเราค่ะเราเคยถูกฝึกมาแบบนี้ก็ต้องตักเอาไว้ให้ก่อนนะต้องตักเอาไว้ให้ก่อนเพราะว่าคนอื่นไม่ควรตักก่อนโดยความเป็นอาวุโสแบบนี้อันนี้คือมารยาทในเขาเรียกว่าเป็นวัดข้อวัดในพุทธศาสนาที่เราใช้กันมาแบบนี้นะคะผู้ที่รับทานตัวเราเองทีนี้กลับมาที่ตัวเราการที่ทำทานแล้วจะได้อานิสงส์มากเนี่ยตัวเราเองเนี่ยก็ต้องบริสุทธิ์คือเราต้องมีความปรารถนาที่จะให้คนที่รับเนี่ยเขามีความสุขจากทานของเราไม่ใช่ให้เขาเพื่อที่จะต้องการลาภยศชื่อเสียงเกียรติยศหรือความรักเราจะไม่ให้อะไรใครแล้วปรารถนาความรักแต่เราต้องให้ใครเขาเพราะว่าเราอะรักสวัสดีครับพี่วันเราเนี่ยต้องรักเขาแล้วเราก็ให้เขาไม่ใช่เราให้เขาเพื่อให้ได้ความรักมาเราต้องเป็นผู้ให้เราไม่ใช่เป็นผู้รับให้ก็ต้องให้ทั้งหมดค่ะให้ความรักด้วยไม่ใช่ให้เขาแล้วปรารถนาความรักไม่ได้แบบนี้นะคะคือความรักก็คือความเมตตาความเมตตาเนี่ยก็คือความปรารถนาดีนั่นเองเป็นเรื่องนี้นะคะอันนี้ตรงกันนะคะความรักความเมตตาแล้วก็ความปรารถนาดีวัตถุทานปานนี้ก็คือให้ดีกว่าของเราอ่ะจริงๆไม่จำเป็นสมมุติว่าบางครั้งเนี่ยเราทำทานเนี่ยสมมุติว่าเราทำทานเนี่ยแล้วมันมีปริมาณคนมากเหลือเกินเราบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ปราณีตคืออยู่เหนือว่าเราทั้งหมดเพราะเงินเราไม่พอเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเฮ้ยเงินเราไม่มีเราทำขนาดนี้ก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องภูมิใจในทานของเราที่ตัวเองก็เป็นเหมือนกันนะใจมันมากกว่านั้นอ่ะมันใหญ่อ่ะใจมันใหญ่อ่ะพี่หมอพรเป็นไหมใจมันใหญ่อ่ะค่ะมันอยากจะทำของดีกว่านี้แต่ว่ามันซื้อได้แค่นี้แล้วมันรู้สึกว่าใจมันไม่ได้อ่ะถ้าเกิดเรามีเงินนั้นเราจะซื้อให้ดีกว่านี้อีกอย่างงู้นอย่างงี้ใจมันก็เลยกลายเป็นว่าเสียไปเพราะว่าความอยากของเรานั่นแหละที่มันทำให้พลังของการให้ทานเนี่ยมันสูญเสียเพราะว่าด้วยความที่ปัจจัยของเราเนี่ยมันไม่เยอะพอต้องปรับใจเขาเรียกวางใจให้เป็นเราต้องภูมิใจในเงินของเราภูมิใจในวัตถุทานของเราถึงมันจะไม่ปราณีตอย่างที่เราต้องการถึงมันจะไม่ปราณีตกว่าคนอื่นแต่เราทำดีที่สุดแล้วนะคะแต่เราทำดีที่สุดแล้วอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดในการทำทานคือที่คือทานตัวเราเองเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่เสียสละจริงๆให้ทานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะแล้วสุดท้ายก็คือผู้รับนะคะสุดท้ายผู้รับก็คือต้องเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์อันนี้แหละค่ะที่หลายคนเนี่ย
มักจะมองโลกด้วยอัตตาตัวตนมองโลกด้วยอัตตาตัวตนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่บริสุทธิ์คนที่มองโลกเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมองโลกตรงตามความเป็นจริงตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยหรือคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยพุทธเจ้าสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกว่าพระไตรลักษณ์ใส่คำว่าพระลงไปด้วยนะลองดูนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มีคำว่าพระขึ้นหน้าเนี่ยแสดงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐใครเข้าถึงสิ่งนั้นเนี่ยคนนั้นก็จะมีความประเสริฐอย่างนี้นะคะพระไตรลักษณ์เนี่ยปรากฏอยู่ในตัวของเราไม่ว่าจะเป็นรูปร่างร่างกายของเราทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากอำนาจมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับสลายลงด้วยอำนาจของพระไตรลักษณ์คือรูปของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่สามารถบังคับบัญชาได้ขนาดเราเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรียนรู้โภชนาการเรียนรู้อะไรสารพัดเนี่ยเราพยายามที่จะให้เราไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่เป็นนู่นไม่เป็นนี่เนี่ยลองดูสิคะว่าเราบังคับมันได้ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เราพยายามที่จะกินอาหารที่ดีๆที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มันไม่เกิดโรคแต่มันก็เกิดโรคขึ้นมาบางครั้งความเครียดอะค่ะจากการดูแลร่างกายจนมากเกินไปเนี่ยก็กลับกลายเป็นเหตุของโรคมะเร็งก็มีความเครียดเนี่ยมันเป็นถ้าภาษาบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าทุกคนจริงๆมันมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายอะความเครียดเนี่ยมันคือระดับของอุณหภูมิเหมือนกับเชื้อราเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิมันไม่ร้อนพอเนี่ยไม่ชื้นพอเนี่ยเชื้อรามันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่มันมีความชื้นมันมีความอบอุ่นเชื้อรามันก็จะเกิดขึ้นมาได้มะเร็งเองหรือเชื้อโรคเองมันก็เป็นแบบนั้นมันจะมีกำลังขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมันเกิดความเครียดเมื่อมีความเครียดขึ้นมาเนี่ยมะเร็งต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันจิตใจของเราก็เหมือนกันมันก็เป็นแบบนั้นนะคะเจ้าตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับไม่ใช่เฉพาะรูปมันเกิดขึ้นที่ใจของเราด้วยในใจของเราเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่3อย่างที่เป็นคุณสมบัติที่อยู่ในใจไอ้ส่วนตัวที่เก็บคุณสมบัติในใจเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณไอ้ตัวที่เก็บคุณสมบัติในใจเนี่ยเขาเรียกวิญญาณวิญญาณเนี่ยมีลักษณะของการรับรู้อารมณ์อย่างเช่นท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ได้ยินเสียงหรือเปล่าคะหรือท่านที่กำลังดูไลฟ์สดเนี่ยเห็นหน้าตาหรือเปล่าคะตาที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือวิญญาณมารับรู้ทางตาหรือที่ท่านได้ยินเสียงอยู่เนี่ยหูที่ได้ยินเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันกำลังรับรู้ทางเสียงเขาเรียกว่าโสตะวิญญาณจักขุวิญญาณอันนี้โสตะวิญญาณจักขุวิญญาณมันรับรู้ไอ้เจ้าตัววิญญาณเนี่ยเมื่อมันรับรู้แล้วเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติพิเศษเกิดขึ้นมานะคะรับรู้แล้วมันไม่จบรับรู้หูเสร็จรับรู้เสียงเสร็จเนี่ยมันสลับกันนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันมันจึงมีคุณสมบัติที่ตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์เช่นเดียวกันคืออนิจจังทุกขังอนัตตานะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็เหมือนกันในจิตเนี่ยมันจะมีลักษณะของความสุขความทุกข์ความเฉยๆไอ้เจ้าความสุขความทุกข์ความเฉยๆเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าเวทนาขันธ์มันก็มีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันดับเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์อยู่ตลอดเวลาสวัสดีค่ะนะคะนอกจากจะมีสุขมีทุกข์แล้วเนี่ยใจของเราเนี่ยมันยังมีความจำใจของเราเนี่ยมันยังมีความจำมันจดจำเรื่องราวต่างๆมากมายเอาไว้มันจดจำแม้กระทั่งความรู้สึกที่ผ่านมาจดจำสิ่งที่จดจำอย่างเช่น
มันต้องมีตัวตนนะคะถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวกิเลสอย่างเช่นเราโกรธเนี่ยถ้าเราโกรธปุ๊บเนี่ยมันคือกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจโดยตรงแต่ถ้าเกิดเราเคยโกรธใครแล้วเราจำอันนี้เป็นสัญญาเราโกรธใครเนี่ยแล้วเราจำเนี่ยมันเป็นสัญญาที่เราโกรธคนนั้นโกรธคนนี้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวโกรธที่เราจำเนี่ยมันก็คือกิเลสสะสมอยู่ในใจของเราด้วยนี่คือการทำงานของจิตมันคือสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาขันไอ้เจ้าตัวสัญญาเนี่ยเราสังเกตไหมว่าใจของเรามันไม่ได้คิดอยู่ตลอดเวลาบางทีมันก็เกิดขึ้นมาบางทีมันก็ดับไปบางทีมันก็เกิดขึ้นมาบางทีก็ดับไปอันนี้แหละเขาเรียกว่าลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตาพระไตรลักษณ์สุดท้ายคือตัวสังขารสังขารเนี่ยคือตัวปรุงแต่งจิตที่เป็นคุณสมบัติที่มันเปลี่ยนแปลงจิตของเราค่ะอย่างเช่นถ้าจิตของเรามันมีปัญญาเนี่ยมันก็จะแสดงออกในรูปลักษณ์ของปัญญาจะโดนรถชนไหมหนอไปได้หรือเปล่าไปได้หรือเปล่าเอ้ยรถของทายกค่ะนั่งข้างถนนดีนะปกตินั่งกลางถนนเลยลักษณะของปัญญาเช่นถ้าคนคนนั้นเนี่ยมีลักษณะของปัญญาอยู่การพูดการแสดงออกเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยปัญญาถ้าเกิดคนคนนั้นมีลักษณะของความเครียดแค้นการพูดมันก็จะเป็นเหมือนคนอารมณ์แบบเครียดๆอ่ะออกมามันจิตเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดแล้วมันก็สั่งไปที่สมองสมองเนี่ยจะเป็นตัวรับรู้สมองที่เป็นรูปนะคะเป็นรูปนะหลายคนเข้าใจผิดไงว่าเอ๊ะสมองกับจิตเนี่ยตัวโลอะไรมันสั่งกันแน่การทำงานมันเป็นแบบนี้ค่ะคือจิตเนี่ยมันเป็นตัวสั่งแล้วมันก็ไปสั่งสมองสมองเนี่ยเขาจะมีตัวฮอร์โมนมีตัวน้ำหล่อเลี้ยงมีสารต่างๆเนี่ยหลั่งออกมาทำให้เราแสดงพฤติกรรมต่างๆตามอำนาจของจิตเป็นแบบนั้นนะคะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่มันสั่งการเนี่ยคือสมองแต่ว่าไอ้ตัวที่สั่งการงงคนพูดเดี๋ยวก่อนเรียบเรียงก่อนไอ้ตัวสั่งการโดยตรงจริงๆมันคือจิตมันสั่งสมองให้สมองเนี่ยสั่งให้ร่างกายทำงานแต่บางครั้งเนี่ยจิตเนี่ยมันสั่งแล้วทีนี้จิตบางทีเนี่ยจิตมันสั่งอ่ะบางคนบอกแล้วคนเป็นอัมพฤกษ์ล่ะอาจารย์คนเป็นอัมพฤกษ์เนี่ยทำไมมันสั่งแล้วสมองมันไม่ยอมทำตามอ่ะก็นี่ไงคะที่เขาเรียกว่ากรรมคือจิตเนี่ยมันสั่งให้สมองทำแต่สมองมันไม่ทำสิ่งนี้เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์คุณเป็นเรื่องของกรรมแหละคือคุณต้องการน่ะแต่คุณไม่ได้โลกใบนี้มันไม่ได้แปลว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราจะได้ทุกอย่างบนโลกนะคะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์อย่างคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างเงี้ยค่ะตรงน่าสงสารอย่างพ่อตัวเองเนี่ยเป็น11ปีอะค่ะมันเป็นโรคที่ทรมานมากมันไปไหนไม่ได้ถ้าฝึกใจมาดีมันก็ยังใช้เวลาที่นอนอยู่สร้างบารมีได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกใจมาเนี่ยนะคะไม่ได้ฝึกใจมาเนี่ยมันอึดอัดมันอยากจะเดินทางมันอยากจะไปนู่นมันอยากจะไปนี่มันก็ไม่ได้ไปมันทรมานอันเนี้ยการเข้าใจเรื่องของตัวเราเนี่ยที่มันเป็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันคือร่างกายเราคนที่ในขณะจิตนั้นน่ะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมีความเกิดดับจิตขณะไหนก็แล้วแต่ที่คนคนนั้นเขาดีเนี่ยอย่างเช่นที่อธิบายไปเรื่องของผู้รับอะค่ะถ้าผู้รับดีถ้าผู้รับมีจิตบริสุทธิ์เท่าไหร่อย่างเช่นตอนที่เราอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนที่ใส่บาตรพระที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆเนี่ยเป็นพระที่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องเป็นพระอนาคามีขึ้นไปค่ะแล้วนิโรธสมาบัติเนี่ยมีกำลังของจิตสูงมากนิโรธสมาบัติคือการเข้าสู่นิโรธเนี่ยต้องใช้พลังของฌาน
ฌานที่เป็นสมาธิสมาธิกับตัววิปัสสนาคนละอันกันนะคะแต่เขาเอื้อกันวิปัสสนาเนี่ยถ้ามีสมาธิมากๆเนี่ยก็จะสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้นิโรธสมาบัติไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าได้ต้องเป็นพระอนาคามีขึ้นไปรวมถึงต้องมีสมาธิมากมีฌานถึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้แล้วเมื่อท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาเนี่ยใครใส่บาตรท่านปุ๊บเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ภายใน7วันเลยค่ะเพราะจิตมันถ้าเกิดใครศึกษานะคะแล้วลองทำดูจะรู้ว่าจิตมีพลังมากขนาดเรามีสมาธินิดๆหน่อยเรารู้สึกดีเลยทีนี้เนี่ยสมาธิที่ได้จากพระอริยะบุคคลขึ้นไปเนี่ยพอคนใส่บาตรเนี่ยปรารถนาอะไรก็แล้วแต่จะได้ภายใน7วันเลยค่ะแต่คนที่ใส่บาตรได้เนี่ยก็ต้องมีบุญอ่ะบุญมันต้องพาไปเจอค่ะเป็นแบบนั้นนี่คือจิตดังนั้นเนี่ยตัวเองก็จึงใช้ทฤษฎีเนี่ยค่ะในการที่จะทําบุญกับคนเราต้องเลือกอ่ะว่าเวลาเนี้ยเราจะทําบุญกับใครที่เป็นผู้รับที่ดีที่สุดผู้รับที่ดีที่สุดก็คือจิตในขณะนั้นของเขาเนี่ยเป็นจิตผู้เสียสละเป็นจิตสาธารณะจิตผู้เสียสละจิตสาธารณะนั่นแหละทําให้เราเนี่ยได้บุญเยอะหรือบางครั้งเนี่ยจิตคนนั้นอาจจะไม่ใช่จิตผู้เสียสละอย่างเช่นยกตัวอย่างตอนที่เดินทางไปที่ประเทศอินเดียผู้รับเนี่ยไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์แต่เป็นผู้ที่มีกรรมมากมีทุกข์มากการที่เราจะให้อาหารการที่เราจะให้เงินเขาเนี่ยโอ้โหมันยากมากด้วยวิบากกรรมของเขามันเยอะเชื่อหรือเปล่าเขาว่าเด็กที่รับของอย่างเช่นที่ดงกสิริเนี่ยตัวเองไม่เคยลืมนะคะเหตุการณ์ผ่านมาหลายปีมากตอนนั้นเนี่ยหลายครั้งไม่ใช่เราก็ดื้อด้วยไงเราก็อยากจะรู้อะแต่มันตั้งแต่นั้นมาบอกกับตัวเองเลยว่าจะไม่มีทางให้เด็กเล็กๆเนี่ยถึงอยากจะได้แค่ไหนอย่าไปให้นะคะเขาโดนทำร้ายพอเราเอาเงินเนี่ยหรือเอาของขนมให้เขาเนี่ยเขาโดนลุมอะค่ะเด็กที่ตัวโตเนี่ยเขาไม่ได้มีสัมมันสำนึกเขาไม่ได้มีมโนธรรมดีๆเขาไม่ได้มีอะไรเขารู้อย่างเดียวว่าเขาอยากได้เขารู้อย่างเดียวว่าเขาอยากได้พอเขารู้อย่างเดียวว่าเขาอยากได้เนี่ยเขาก็แย่งเอากับเด็กเล็กๆโดนลุมกันเด็กเล็กๆเนี่ยแทนที่จะได้ขนมแทนที่จะได้เงินก็ไม่ได้เจ็บตัวอีกพอประเมินแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มเราก็เลยไม่ให้ดีกว่าใจแข็งดีกว่าเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเขาเอาไว้เขาจะได้ไม่เจ็บแบบนั้นนะคะอันนี้คือทานที่เราคุยกันเมื่อวานจริงๆเราคุยกันไปถึงเรื่องของคำพูดแล้วเรื่องของสังหาวัตถุ10ของสังหาวัตถุ4นะคะตั้งแต่เรื่องการทำทานก็เลยพูดต่ออีกนิดนึงพอดีว่ากลับไปแล้วเนี่ยมันอยากจะขยายเพิ่มก็เลยคิดว่าเป็นประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์อะค่ะเพราะรายการธรรมวารีจัดรายการทุกวันอยู่แล้วปิยวาจาก็คือคำพูดที่มันแสดงออกมาจากความรู้สึกที่ดีๆที่เป็นกุศลนะคะตราบใดก็แล้วแต่ที่จิตใจของเราเนี่ยมันยังปรารถนาที่มันเป็นอกุศลอยู่ปรารถนาชื่อเสียงปรารถนาเกียรติยศปรารถนาลาภสักการะต่างๆแล้วเราพูดเนี่ยเพื่อให้ได้มาในสิ่งนั้นเนี่ยคำพูดอันนั้นไม่ใช่ปิยวาจาปิยวาจาต้องเป็นคำพูดที่ไพเราะประกอบด้วยจิตใจที่ดีจริงๆตัวเองเคยถูกว่าเรื่องนี้แล้วก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนการที่เราจะทำตามคำพูดของใครสักคนนึงเนี่ยเราต้องดูสติปัญญาของผู้พูดด้วยต้องขออภัยบางทีเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะทำแบบนี้ไม่ถูกแต่เรามั่นใจนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยดีเขาต่างหากที่มีความเห็นผิดแล้วมาเตือนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอทำต่อพูดอย่างนี้เลยนะคะไม่ได้กลัวบางครั้งมันก็ต้องวัดใจกันถ้าเขาไม่ชอบเราก็เรื่องของเขาอีกเราไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้ตลอดไปแต่เราต้องพึ่งบุญกุศลที่เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะโกรธเราเนี่ยจริงๆตัวเองพอใจนะคือถามว่ามันช่วยอะไรไม่ได้เราคงจะทำตามใจที่เขาปรารถนาที่เขามายุ่งกับชีวิตเราไม่ได้ท
ทำแบบนี้ไม่ได้นะต้องทำแบบนี้ทำอย่างนั้นไม่ถูกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะคือเมื่อเราจะบอกกับใครสักคนนึงว่าทำอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกเนี่ยถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมเนี่ยถูกต้องเราจะรับฟังแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการสร้างบารมีของเราอ่ะการทำบุญของเราอ่ะจะมาบอกว่าทำแบบนี้ไม่ถูกเนี่ยเราจะบอกตอบไปเลยค่ะว่าไม่ค่ะขอทำแบบนี้เรามั่นใจว่าเราถูกเป็นคนแบบนี้เลยอาจจะดูอ่อนนะคะแต่ก็แข็งธรรมวลีอาจจะดูอ่อนแต่ก็แข็งพอสมควรสำหรับเรื่องที่คิดว่ามันเป็นจุดหมายที่ถูกต้องแล้วประมาณนี้นะคะข้อที่4ข้อที่3ที่มันจะทำให้คนเนี่ยรักกัน1การให้ทาน2กิยวาจาทีนี้โทรศัพท์ชอบดับอะค่ะอ้าวเวลาหมดแล้วคะแหมกำลังพูดเพลินๆเลยปิยวาจาเนี่ยคนบางคนเนี่ยพอมีคนเขาพูดเพราะแล้วก็มีคนชอบหรือคนปกติธรรมชาติคนมนุษย์เนี่ยก็ชอบคนพูดเพราะอยู่แล้วแต่ตัวเองพูดไม่เพราะเนี่ยแทนที่จะพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนพูดเพราะกับพยายามบอกกับคนอื่นว่าไอ้ความพูดเพราะของคนอื่นเนี่ยมันเสแสร้งปากหวานก้นเปรี้ยวมั่งอะไรบ้างแต่บอกกับตัวเองไอ้คำพูดไม่เพาะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีพูดเอาความดีใส่ความไม่เพาะว่ามันดีมันตรงมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่สติน้อยมีการศึกษาในพุทธศาสนาน้อยเนี่ยก็จะเชื่อเรื่องสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยให้ข้อมูลผิดๆกับคนอื่นไปในตามหลักคำสอนพุทธเจ้ามันก็เลยกลายเป็นผิดไปค่ะสังหาวัตถุ4เพิ่งไป2ข้อเองพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะอธิบายแบบละเอียดเอามาใช้ได้จริงค่ะไม่ใช่ว่ามันอยู่ในตำราแล้วก็เอามาเล่ากันเฉยๆลองดูว่ามันเข้าไปอยู่ในชีวิตจริงของเราตรงไหนบ้างในชีวิตนะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ